วันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีผสมด้วยหัวตีตะกร้อตีด้วยความเร็วตามพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกแล้วกดเค้กด้วยพิมพ์กดสี่เหลี่ยมจากนั้นนำมาวางในพิมพ์สี่เหลี่ยมหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมเนื้อมะม่วงบดละเอียดคนให้เข้ากันพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีเค้กรองเตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใช้มีดกรีดผิววุ้นเล็กน้อยเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใช้ปลายมีดกรีดที่วุ้นจะช่วยทำให้วุ้นที่เททับลงไปสามารถเชื่อมติดกันได้ดีเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเชอร์รี่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก